คุยกันยามเช้าวันนี้มาเที่ยวชมและสำรวจอารยสถาปัตย์เฟรรี่ดีไซน์แหมที่นี่คึกคักนะฮะทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่าย3ถึง3ทุ่มโดยประมาณที่นี่ก็คือตลาดจีนโบราณบ้านหนองชากแง้วที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ไม่ไกลจากพัทยาประมาณสัก20กิโลที่นี่มีตำนานกว่า200ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้นำชุมชนอปท.ก็มาร่วมรวมพลังฟื้นวิถีชีวิตพื้นบ้านพื้นเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ประมาณ3ปีมานี่ในที่สุดก็มีวันนี้วันที่ที่นี่คึกคักคลาคล่ำไปด้วยผู้คนพี่น้องประชาชนนะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมมาช้อปปิ้งหาซื้อของฝากและของกินนี่เยอะมากเลยนะฮะที่นี่ปัจจุบันก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของการเข้าถึงได้นะฮะมาเที่ยวได้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ใช้รถเข็นผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการนี่มาได้สะดวกสบายปลอดภัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านหนองชากแง้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับความเป็นมาจริงๆก็คือเราจะทำเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วนะเปิดเป็นถนนคนเดินเป็นถนนสายวัฒนธรรม3ปีก็เห็นว่าคนสนใจนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวกันเยอะมาตอนนี้มีเรื่องของการพัฒนาเฟรนลี่ดีไซน์กำลังดำเนินการเนี่ยมาทำห้องน้ำอารยสถาปัตย์ตลาดจีนโบราณชาติแง้วก็มีผู้คนค่อนข้างหนาแน่นเลยซึ่งนอกจากกลุ่มคนทั่วไปแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ใช้วีลแชร์มาด้วยดีใจครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของชุมชนนะครับด้วยความที่เขามีความรักมีความสามัคคีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักเขารักบ้านเกิดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนมักจะเป็นผู้ถูกเที่ยวแต่วันนี้เรากำลังมาบอกกับชุมชนว่าท่านจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของท่านเองซึ่งชุมชนจีนโบราณชากแง้วก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่นี่เขามีอัตลักษณ์ของเขานะครับเป็นชุมชนจีนโบราณมากว่า100ปีมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยียนที่นี่มากมายแต่ว่าด้วยความที่เมืองพัทยาพอเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับความเป็นชาติแง้วค่อยๆเงียบหายไปปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วที่เขาเปิดตลาดเราทำงานกับเขาตั้งแต่ปี55นะครับสร้างความพร้อมให้เขา2ปีแล้วพอช่วงปี58เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดตัวตลาดนี้ขึ้นมาเราก็ร่วมกับทางชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพราะต้องเรียนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้วันชาติแง้วนี้ก็เป็นคล้ายๆหมู่บ้านที่มีบ้านแต่ละหลังก็ต้องมีกับข้าวนะคะแบบมาขายเป็นตลาดทั่วไปค่ะหนูก็เพิ่งมาครั้งแรกมีความสะดวกสบายก็คือมีห้องน้ำสำหรับคนพิการแล้วก็พี่ๆเขาเป็นกันเองค่ะมาที่ชุมชนบ้านซากแง้วก็มาตลาดก็สะดวกค่ะรถวีลแชร์สามารถปั่นได้ค่ะแล้วอาหารเยอะมากขอเชิญทุกคนมาที่ตลาดซากแง้วด้วยนะคะ